สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าเป็นคนเวียดนามนะครับนี่หายไปมานานมากไม่รู้ทุกคนยังคิดถึงผมหรือเปล่าคือก็นานมากไม่ได้พูดภาษาไทยนะครับตั้งแต่กลับมาเวียดนามประมาณ6ปีแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาไทย มากเท่าไหร่บอกว่าที่นี่คนไทยก็ไม่ค่อยเยอะจริงๆก็มีเพื่อนคนไทยที่นี่แต่แบบคือเขาว,ว่าติดงานของเขาผม่าติดงานของผมก็ไม่ค่อยได้เจอมากเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมยังพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ช่วยแก้ไขช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้แก้ไขสิ่งที่ผมพูดผิดด้วยนะครับก็ในช่วงจุดจีนนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับตอนจุดจีนก็เพิ่งกลับบ้านแล้วก็ นะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เด็กอยู่แล้วคือคุณพ่อก็เลยคุณพ่อแล้วก็พี่ๆหลายคนก็ถามผมว่าเฮ้ยเมื่อไรเธอจะแต่งงานคือตอนนี้เธอก็ไม่ได้เด็กอยู่แล้วนะตอนนี้ผมก็อายุยี่สิบเก้าแล้วนะครับทุกคนเริ่ม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 แก่แล้วก็เหมือนที่ที่เรื่องที่ผมเพิ่งพูดผมก็เลยอยากมาทำคลิปว่า จริงๆผมเคยสังเกตแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตผมเลยเห็นว่าทำไมคนเวียดนามโดยรวมก็คือดัเเลียคนเวียดนามจะแต่งงานเร็วกว่าคนไทยนะครับคือถ้าเฉลี่ยคือคือคนเวียดนามส่วนมากเขาจะแต่งงานตั้งแต่ก่อนตอนที่เขาอายุ26แต่คนไทยส่วนมากจะจะแต่งงานตั้งแต่ตอนอายุ28ขึ้นไปนะครับ คือผมอาจจะวิเคราะห์จากหลายหลายปัจจัยคืออันนี้มันเป็นมีบางอย่างมันเป็นข้อความคิดส่วนตัวของผมเองแล้วก็มีบางอย่างผมก็ไปคนหาในในข้อมูลใน Google ในเว็บไซต์หลายๆอย่างแต่ถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ผมพูดผิดก็ก็ทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับคือข้อแรกข้อแรกสาเหตุที่ที่ผมรู้สึกว่าคนคนไทยแต่งงาน ฉา,ากว่าคนเวียดนามอาจจะเกิดจากว่าคือค่าของชีสที่ไทยมันสูงไงคนไทยจะเริ่มเครียดเรื่องแต่งงานเพราะว่าเวลาที่เราแต่งงานเราต้องมีบ้านเราต้องมีแบบงานมันก็มันก็โอเคเงินเดือนก็ก็ใส่ได้อยู่แต่ผมได้ข่าวมาว่าคนไทยเวลาที่แต่งงานต้องให เขาเรียกว่าต้องให้เงินทองให้ให้ให้ผ่ายผู้หญิงเยอะแล้วก็เรื่องจัดงานแต่งงานมันต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องใส่ตังเยอะมันถึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนไทยเเขาก็ไม่ค่อยคิดจะแต่งงานเร็วมากกว่าคนเวียแล้วอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของคนเวียก็คือถ้าสมมติว่าภาพเหนือ <c oughs> ส่วนมากเขาบอกว่าเออมันเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วว่าเออนี่ถ้าเธออายุ25่สิบห้ายี่หกก็ควรจะแต่งงานได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเธอไม่มีตังค์ซื้อบ้านก็อยู่กับพ่อแม่ได้ก <c oughs> ม็มัน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 ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าถ้าพูดอันนี้ผิด ทุกคนก็ก็ช่วยคอมเมนต์แก้ไขด้านล่างให้ผมด้วยนะครับผมอาจจะคิดจากหนึ่งบัจจัยก็คือแกลุก่ม LGBT ที่ไทยมันมันเยอะกว่าที่คนที่เวียดนามมันเลยทําให้คนคนไทยแต่งงานฉากว่าคนเวียดนามหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็ก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าสมมติว่าผมพูดผิดก็ทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมได้ล่างด้วยนะครับแล้วก็มันจะเกิดจากจากเรื่องเอ่อ ค่งานมัน้งงานหนังบางทีคนไทยก็อยากก็อยากทุ่มเทกับงานมากอยากจะขึ้นตำแหน่งสูงกว่าคนก็รู้อยู่แล้วถ้าเราอยากขึ้นตำแหน่งสูงกว่าเราต้องทุ่มเทกับงานเราต้องใส่เวลากับงานได้มากขึ้นแล้วก็เพราะฉะนั้นคนเขาก็จะมีเวลาน้อยกว่าให้ส่วนตัวเพื่อไปคบไปเจอกับคนนู้นนี่นั่น Uh, แล้วเจอคนที่ใช่มันก็ยากนะนะครับทุกคนแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าสมัยนี้นะแอปหาคู่มันเยอะมากมันเยอะเยอะมากจริงๆมันทำให้หลายคนมีโอกาสได้เจอกันเร็วขึ้นแต่เพราะว่าแอปหาคู่นี่แหละมันทำให้ ให้คือแบบคนเขาคิดเรื่องง่ายกับการที่มีอะไรกันหรือว่าการที่เขาเรียกว่าการที่มีเซ็กส์ไงก็มันอาจจะทำให้เขาแบบเออก็นี่แหละถ้าเราเครียดเราอยาก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 เจอคนฝ่ายอื่นเราอยากมีอะไรกันมันก็เอากันง่าย อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะไทยอย่างเดียวเวียดนามก็ก็เป็นแบบนี้เยอะนะมันผมว่าทุกประเทศนั่นแหละในในสมัยที่แอปหาคู่แบบนี้มันมันเยอะแล้วก็เออก็ก็นั่นแหละเหมือนที่ผมพูดคือผมไม่รู้ว่าทุกคนมีความคิดเหมือนผมหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดแบบอื่น ก็สามารถช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมอันนี้จนจบนะครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับอาจจะมีหลายเรื่องทําให้ทุกคนชอบแน่ๆนะครับอยอมรับว่าในปีนี้ผมจะพยายามทําคลิปหลายอย่างทําข้างในแล้วก็ข้างนอกถ่ายเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็ไปรีวิว,วร้ลนอาหารที่ไทยที่เวียดนามนะครับ ขอบคุณมากที่ดูคลิปของขอจนจบนะครับเราทุกคนอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าใครอยากเหลือจักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามในไอที่มีชื่อว่า tony.band20 นะครสบขอบคุณมากๆครับ